สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกมหน้าหินนะครับเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับนะวันนี้ผมกำลังจะลงดันนะครับหมู่บ้านสนธยานะครับระดับอสูรนะครับโอเคเปิดละนะเพื่อนเปิดดันแล้วนะครับนะเปิดเควสแรกแล้วในเควสแรกนะครับบอสแรกบอสแรกแล้วกันนะครับเราจะต้องป้องกันให้ชาวบ้านหนีจากโจรให้ได้5 คนนะครับคือมันเนี่ยถ้าชาวบ้านหนีไม่พ้นก็ตายครับต้องช่วยเพื่อนนะครับช่วยเพื่อนตีโจรมาละตีโจรเพื่อช่วยชาวบ้านนะเมื่อครบเมื่อเราช่วยชาวบ้านได้5 คนนะบอสแรกก็จะออกนะครับพอบอสแรกออกปุ๊บนะครับมันก็จะลบดันเราเลยนะครับนะบันทึกการลงดันของเรานะครับถ้าเราลงกับคนที่มีปานุสูงหน่อยอะนะมันก็จะจบไวนะครับน่าจะประมาณสัก35 นาทีอะนะอย่างช้าที่ผมเคยลงก็ประมาณ48 นาทีนะครับครบยังโอ้ยังไม่ครบขาดหนึ่งตอนนี้เอ้าลงกันกี่คนเนี่ยลงกัน4 คนโอ้ซ้อนลึกหมดเลยนะครับจริงๆนั้นนี่มันลงใน5 คนนะครับลงเกินไม่ได้นะเราต้องลง5 คนนะครับถ้ารับปาร์ตี้เกินมา5 คนเมื่อไหร่นะเพื่อนคนที่7จะลงไม่ได้นะครับต้องแย่งกันลงนะบอดออกแล้วไหมถ้าลงกับเพื่อนปานสูงหน่อยก็ไวดีไม่นานนะครับนึกถึงสมัยก่อนตอนที่น่าจะประมาณสัก4 ปีปะนะตอนนั้นผมปานไม่สูงมากโหลงกันทีนี่แบบโหหลับ2 ชั่วโมงได้มั้งแต่ทุกวันนี้มันลงง่ายขึ้นนะเมื่อก่อนเดินเควสต้องข้างจะยากแล้วก็นานนะครับอย่างป้องกันชาวบ้านเมื่อกี้ครับต้องอย่างน้อยถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อก่อนอย่างที่ยังไม่ปรับไอตัวไอแพทใหม่อ่ะมาแพทปัจจุบันเนี่ยแพทเก่าอ่ะเราต้องกันชาวบ้านเกือบ10 คนอ่ะซึ่งแบบโอ้เสียเวลามากเลยนะจริงๆอ่ะอ๋อ
เดี๋ยวตอนนี้มันง่ายขึ้นมันเร็วขึ้นเหมือนกับมันย่นเวลาให้เราได้นะครับแล้วผมเพิ่งมารู้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ถังน้ำอะลองบอลเนี้ยนะมันเก็บได้2ใบไวดีนะเปียวน้ำทีได้มา2ถังนะ2ถังไม่ใช่2ใบ2ถังนะพอได้2ถังนี่มันทำให้แบบเราแบบลดไอ้นั่นน่ะไอ้รถไฟอ่ะไม่ใช่ดิเฮ้ยมั่วละนะรถน้ำบ้านที่โดนไฟไหม้อ่ะได้แบบครั้งละ1หลังเลยอ่ะเมื่อก่อนน่ะผมไม่รู้ว่ามันเพิ่งมาปรับแผนนี้หรือเปล่านะเมื่อก่อนน่ะมันได้ทีละถังนะนะผมก็เพิ่งมารู้นะรู้สึกว่าเพื่อนคนไหนคนหนึ่งอ่ะตอนที่ผมกลับมาเล่นอ่ะมันเขาบอกว่าเอ้ยมันเก็บได้2ถังนะผมก็เถียงกันพักหนึ่งแต่พอมาดูจริงมันเก็บได้2ถังจริงว่ะไวขึ้นนะแถมเมื่อก่อนอ่ะแผนเมื่อก่อนนะครับเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเราต้องดับกี่หลังอ่ะดับต้องหลายหลังนะผมว่าห้าหลังเหมือนกันแต่เรื่องของเรื่องคือเราต้องไปหลายรอบไงไปหลายรอบพอไปหลายรอบมันครบยังพอไปหลายรอบมันก็เสียเวลามันเสียเวลาสิเอาออกแล้วมั้งบอสออกแล้วโอเคแป๊บเดียวนะครับหาคนปานสูงๆเหินมาลงด้วยไม่นานก็เสร็จละนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหอย่างนานกว่าจะทำภารกิจเสร็จโอ้โหแต่ละเควสกว่าบอสจะออกหลับกันเที่ยวรับเควสหน่อยช่วยเพื่อนเก็บไม้ก่อนเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวเก็บไม้ไปทำเควสหน่อยโอเคเนี่ยอย่างบอสเนี้ยสมัยก่อนนะเราต้องให้ชาวบ้านเนี่ยไปเก็บเพชรนินจินดาผมจำไม่ได้น่าจะ3ทิศเหนือทิศใต้มั้ง3ทิศน่ะนะ5กองโอ้โหใช้เวลานานเลยแล้วลำบอนออกตลอดเนี้ยโอ้แต่ทุกวันนี้มันลดมาเหลือ3แล้วนะผมว่ามันง่ายขึ้นแล้วไวขึ้นด้วยถ้าจะลงครับไปไหนฮะมานี่โหมีหลบแหมหลบล้อนี่ไงมือตุ๊ดมือตุ๊ดนี่โอ้ไปไหนจ้านี่ไงตึ๊บ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 หมื่นดอกนึงเรียบร้อยไปไหนฮะโหไม่ได้ละจะฆ่าชาวบ้านมา
โอ้โหฆ่าชาวบ้านละนาวมาดิโอ้อันตีหน่อยดิรู้จักไหมเนี่ยฝ่ามือเนี่ยนั่งรอบอลแล้วครับต้องรอให้ชาวบ้านเก็บเพชรนินจินดาด้านใต้ด้านนอนออกให้ครบก่อนรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งครับอะไรคิดช้าอ่อนไวตลอดโอเคบอสออกแล้วนะไปเลยเราไปฟันบอสกันเสียนซี่จือมือปราบอำเภอซีซานโอ้นี่เรามาตีมือปราบอำเภอเลยใช่ไหมเนี่ยเอาไอ้เนี้ยไอ้รอดแหมจับไว้กาวังนั่นนี่ฟ้าเรามาบอส4กันเลยนะบอสตัวที่4เดี๋ยวมีอะไรบ้างให้มีเรามีหมดแล้วกินยาอีกาไปรู้สึกว่าเพื่อนเขาจะมาเคลียร์มอนให้หมดแล้วนะเรามาตีไอ้สิทธิ์2คนนี้ก่อนถูหูเหลียงกับสังเทียนหวานะนี่เป็นบอสตัวที่4นะครับเขาชื่อว่าอะไรเหยี่ยหลนขายเจ้าวังจันทาวารีแห่งหยางโจโอ้ชื่อแท้ยาวเลยไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าฟัดเลยครับ
เอ้ามีแอดด้วยโอ้ไม่ทันแล้วแอดเนี่ยจบละภายใน1นาทีเดี๋ยวเราไปเดินเควสกันเนี่ยเมื่อก่อนไอ้ NPC ตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงฝั่งนู้นนะฮะเดินนานมากนะกว่าจะได้ระเบิดเนี่ยแต่ทุกวันนี้มันปรับมาง่ายแล้วมันเอา NPC นี้มาตั้งอยู่หน้าศาลเลยนะไวขึ้นนะไวขึ้นมากเลยแหละไม่ใช่ไวธรรมดาเมื่อก่อนต้องรอให้มันเดินโหวิอายมากกว่าจะไปจับกุญแจอะไรโอ้ยแย่หมดมาครั้งนี้ปั้นเดียวได้ระเบิดมาแล้วครับเราได้ระเบิดมาแล้วไปเลยไปต่อเลยทำอะไรกันอ่ะเรามีคบเพลิงและเราก็มีระเบิดนะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะระเบิดหมู่บ้านไม่ใช่วิ่งผ่านปากกระโพดนั่นแหละเนี่ยเราจะมาเจอบอสนี่นะครับเนี่ยบอสไอ้สองตัวนี้ห้ามอยู่ใกล้กันนะถ้าอยู่ใกล้กันเมื่อไหร่อ่ะมันจะรีเลือดนะครับเมื่อกี้เห็นเยอะๆครับดังนั้นเราต้องเวลาเราลงเราต้องแยกมันออกจากกันนะทำให้เราตีได้ไวขึ้นนะแต่ถ้าคนปานสูงมากๆโอ้ดาเมจจะเยอะไม่จำเป็นก็ได้นะครับผมเห็นแล้วเมื่อวันก่อนโอ้โหคนเดียวชน2บอสอ่ะแล้วรีตลอดเลยโอ้ตีคนเดียวจบเลยทำไม่ได้นะโอ้นั่นเขาตัวหนาจริงแต่จริงๆเราต้องแยกนะไม่นั้นเลือดมันจะรีไวมากเลยครับเชิญเจดีกว่ามาไปแล้วหนึ่งมาช่วงนี้โอเคจบครับแล้วเราก็มาวางระเบิดกันนะครับที่เราไปเก็บมานะคบเพลิงนี่อยู่ทุกที่นะครับที่มีกองไฟไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอ้รอสักหนึ่งเก้าวิไม่มีอะไรให้ผมเลยเถอะเอาไงเจ้าบาโซหรือเปล่าหรือจะจัดเลยอ้าวถามกันอยู่ครับบอสไหนจริงๆมันมี2บอสนะครับถ้าเราไม่อยากเอาบอสที่ชื่อว่าเจ้าจือจีเนี่ยเราสามารถตีได้เลยเนี่ยตีไอ้บอสชื่อว่าไอ้ตัวอะไรนี่คุณชายหนานซีนี่เลยนะถ้าเราจะตีไอ้ตัวไอ้เจ้าจือจีหรือบอสโซ่เขาเรียกบอสโซ่นะเดี๋ยวเวลาลงมาดันนะใครไม่คุ้นกับบอสโซ่นะเราต้องรอ4นาทีที่เนี่ย4นาทีเนี่ยมารอครับอ
รอให้มันครบสี่ประมาณ5 นาทีนะจากนั้นบอสตัวนู้นจะออกนะครับทำอะไรไม่ได้นอกจากมันนั่งรอนะนั่งรอเดี๋ยวเรามากดของเราดีกว่าก็ได้แต่รอประมาณ2 นาที 50นะครับเรียบร้อยนะได้เวลาแล้วนะบอสออกแล้วนะครับอ่ะลุยกันเลยบอสตัวนี้นะครับก็สกิลก็แรงอยู่พอสมควรนะแล้วก็มันจะผนึกสกิลตลอดนะครับผนึกวิชาแล้วกันนะทำให้เราตีไม่ได้นะครับต้องระวังหน่อยนะผนึกกระบวนท่านะครับอุ้ย
ไม่ออกแล้วไม่โอ้โดนเดินโดนแรงโดนแรงถอยก่อนถอยมาก่อนแล้วก็เอ้าเฮ้ยหน้าหกออกเฮ้ยมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นเราจะได้ไหมเป็นของใครเป็นของใครอ่าฮะไม่ใช่ของเราแมวโอ้ไม่ได้ถอยไม่ได้ครับถอยไม่ได้อ่ะไอ้ตัวหอวิชามอไอ้มอวิชาเมื่อกี้นะครับช่วงนี้มันมีกิจกรรมนะคนเขาก็เลยลงกันเยอะนะครับเอาไปแลกพวกแพชชั่นนะครับอยู่หน้าเวฟนะครับนะเขาก็เลยมาลงดรอปกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะตีบอสโซกันมันจะออกตรงนั้นแหละรู้สึกว่าเพื่อนเขาจะได้เขาโชว์กันเนี่ยครับเนี่ยเขาไปแลกกิจไอแฟชั่นในกิจกรรมนะตัวนี้ก็เป็นบอสสุดท้ายแล้วนะครับบอสสุดท้ายแล้วอีเวนเจียปะนายพันองค์ครักษ์เสื้อแผ่เอ้ามีแอดด้วยThank you.
แต่ไอ้ของที่มันตกเมื่อกี้ครับนะคือไอ้จากที่เห็นเขาพูดกันมานะครับก็คือว่าถ้าคนที่แบบว่าลงดันแล้วมีดาเมจเยอะๆน่ะมีโอกาสสุ่มได้มากกว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะดาเมจคือตัวไหนก็คือตัวพวกเนี้ยฮะเนี่ยจบแล้วนะครับสำหรับดันหมู่บ้านสัตว์สัญญาระดับประสูนก็จบเพียงแค่นี้แหละครับก็จบบอลแล้วนะครับนะก็ที่ผมพาเดินเควสก็จะประมาณนั้นนะเพราะว่าไม่ยากนะทุกวันนี้น่าจะลงได้ไวขึ้นถ้าคนที่ลงกับเราเขาค่อนข้างจะปานสูงนะครับนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปลงนั้นในเพียงเท่านี้นะครับ